guys out to the family trip, and now we are at Chokchai Farm. It's the cow's farm, and they also produce milk and meat. Farm Chokchai, milk, selling milk and ice cream. Very large area. I think here is the Saraburi province, and over there some horses and the cows statues all around. Looks like we've got to get the ticket to get inside to see the farm and some shows. Now we are watching the history video presentation of this Chokchai farm, and we bought the ticket to enter the show and the farm, 250 baht a person. Colorful umbrellas. This is the farm umbrella. Check out the old cars. และรถกระบะคันนี้นะคะถือได้ว่าเป็นรถกระบะคันแรกของประเทศไทยด้วยนะคะเพราะว่าใช้ความมีไทยนำเข้ามานั่นเองค่ะคุณโชคชัยก็ใช้งานเอกสมภายในฝั่งนั่นเองนะคะและท่านสองวิธีให้ท่านได้รับชมกันก่อนอื่นต้องขอแนะนำค่ะทีมงานประจำโรงด้วยกันก่อนขอเสียงปรบมือให้เจ้าหน้าที่ของเราด้วย Next one we are going to see the milking พร้อมกันแล้วนะคะเรามาชมวิธีการเรียกนมกันเลยวิธีแรกกันก่อนนั่นก็คือวิธีการเรียกนมด้วยเครื่องซึ่งเป็นวิธีที่ทางฟาร์มของเราใช้ทั้งหมดนะคะสาธิตให้ท่านรับชมนั่นเองครับซึ่งก่อนจะทำการเรียกท่านแม่โคทุกตัวก็ผ่านการอาบน้ำมากันก่อนแล้วนะคะหลังจากนั้นก็นำแม่โคมาเข้าสองเรียกค่ะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ของเราค่ะใช้ผ้าสะอาดดึงพื้นค่ะชุบสารละลายคลอเรนค่ะเช็ดทำความสะอาดเต้าของแม่โคนะคะจากนั้นก็ตรวจเช็คคุณภาพของน้ำนมรีดนมด้วยมือใส่ถ้วยสีฟ้านะคะและน้ำนมที่ดีค่ะทุกท่านออกมาแล้วมีลักษณะเป็นสีขาวนะคะสีขาวนวลไม่จับตัวกันเป็นริ่มเป็นก้อนดมดูใกล้ๆมีกลิ่นหอมตามธรรมชาติด้วยนะคะในช่วงนี้มีท่านใดอยากจะทดลองดมไหมเอ่ยน้ำนมสดๆจากเต้าเลยยกมือค้างไว้ได้นะคะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่มั่นใจในคุณภาพของน้ำนมแล้วค่ะใส่ชื่อของแม่โคไปที่เครื่องเลยชื่อของแม่โคค่ะทุกท่านสังเกตว่าเป็นตัวเลขนะคะได้จากที่ไหนเอ่ยสันหลังของแม่โคแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือใบหูนั่นเองนะคะสวมหัวเครื่องรีดค่ะที่หัวนมของแม่โคนะคะตอนนี้เครื่องเริ่มทำงานแล้วค่ะทุกท่านน้ำนมที่รีดได้นะคะจะไหลผ่านสายยางและมาช่องวัดปริมาตรไว้ที่กล่องสีดำใบนี้ซองกล่องใบนี้จะทำให้เรารู้ว่าแม่โคตัวนี้สามารถให้น้ำนมกับเราได้กี่กิโลกรัมนั่นเองนะคะหลังจากนั้นค่ะน้ำนมจะถูกลำเลียงตามท่อแก้วแล้วก็มาพักไว้ที่ถังพักน้ำนมใบนี้นะคะได้ปริมาณที่พอเหมาะนี่หัวปั๊มด้านล่างทำงานค่ะได้ปริมาณพอเหมาะแล้วนะคะปั๊มน้ำนมลำเลียงตามท่อแก้วค่ะมองทำได้เพื่อนำไปกรองยังห้องกรองสีติดด้านซ้ายมือของทุกท่านนะคะหลังจากกรองเสร็จแล้วค่ะน้ำนมไปรวมกันที่จุดเดียวเลยส่วนรับน้ำนมติดบ้านฝามือแท่งอลูมิเนียมใบต่อๆนะคะโดยความของเราก็จะปรับอุณหภูมิให้เหลือเพียง4องศาเซลเซียสเท่านั้นค่ะเป็นการรักษาคุณภาพค่ะเราอยู่กันอยู่ทุกวันเคยสงสัยกันบ้างหรือเปล่าคะก็มีวิธีการอย่างไรบ้างอยากรู้ก็ตามมาเลยค่ะจุดเริ่มต้นของความอร่อยเกิดขึ้นที่นี่
กระพริบความชอบใจของเราเองนะคะด้วยระบบการจัดการที่ได้มาตรฐานเป็นฝั่งโคนมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้And now we go for the ride. ไม่อิ่มแบบนี้ค่ะด้านในของเรายังมีอีก8รสชาติก็ลองไปซื้อทานกันได้นะคะในราคาทั่วละ45 บาทเท่านั้นเองเข้าสู่บรรยากาศด้านในความกลิ่นก็เริ่มมาเลยทันทีนะคะในช่วงนี้นะคะเราก็จะไปชมการจัดการฝูงโคนะคะกว่า 3,000 ตัวและการบริหารพื้นที่ทั้งหมด 20,000 ไร่ด้วยตอนนี้เราก็ผ่านบ้านของแม่โคกันด้วยนะคะเป็นที่ทราบกันดีค่ะว่าธุรกิจหลักของฟาร์มของเราก็คือการเลี้ยงขนมนะคะแต่ในขณะเดียวกันเราก็ได้